สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงบ่ายนะคะห้องนี้ที่ทุกท่านเข้ามาคือห้อง216ไม่ผิดนะคะเพราะว่าห้องนี้ดูจากจำนวนแล้วได้รับความสนใจเยอะมากเราเดินไล่มาเพราะเราเป็นห้องสุดท้ายเนาะเราก็ไล่มาเรื่อยๆแล้วก็ตามเก็บมาเรื่อยๆว่ามาอยู่ห้องนี้กันเถอะนะคะเพราะห้องนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเครื่องมือที่เราเอามาใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนหรือว่าจัดการศึกษาของเราค่ะให้มันมีความยังไงดีให้เด็กรู้สึกสนุกน่าสนใจและอีกอย่างนึงในฐานะที่สมมติว่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นครูหรือเป็นนักการศึกษาเนี่ยจะได้มีอะไรที่เป็นแปลกใหม่สำหรับตัวเราเองนะคะสร้างความให้อะไรสร้างความตื่นเต้นในการสอนให้กับตัวเองได้บ้างนะคะดีกว่ารูปแบบของการเรียนแบบเก่าๆอีกอย่างนึงก็คือคุณสุพจน์เนี่ยเขาก็จะได้แนะนำตัวเครื่องมือที่ใช้ง่ายๆนะคะซึ่งไม่มีอะไรที่ยุ่งยากที่สำหรับการที่เราจะมาใช้เทคโนโลยีในใช้ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะคะโดยเซสชันนี้นะคะเราก็จะแบ่งเราอยู่กันยาวเลยนะคะถึง 4:30 นนะคะอย่าไปไหนนะคะในส่วนคอเบรกเราจะเบรกช่วงสักบ่าย 3:00 นนะคะสัก15นาทีนะคะแล้วก็กลับมาดูเครื่องมือที่น่าสนใจกันต่อเดี๋ยวเราจะบอกวิทยากรว่าให้กักเอาเครื่องมือที่เจ๋งๆเนาะเอาไว้ตอนท้ายไม่งั้นเนี่ยทุกท่านจะไปบ้านและสวนกันหมดนะคะอันนั้นก็ดึงดูดความน่าสนใจของเราไปส่วนหนึ่งนะคะเดี๋ยวขอแนะนำวิทยากรนิดนึงนะคะวิทยากรของเรานะคะคือดร.สุพจน์นะคะตรีนุตตพงศ์นะคะศรีนุตตพงศ์นะคะปัจจุบันนะคะท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโครงการภาครัฐนะคะของบริษัท Microsoft ประเทศไทยจำกัดนะคะหัวข้อที่จะบรรยายในวันนี้เนี่ยก็ชื่อว่า Meet the Ultimate Education Tools นะคะซึ่งทั้ง2เซสชั่นเลยจะต่อกันเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะมีเครื่องมืออะไรใหม่ๆเครื่องมืออะไรที่จะทำให้การจัดการศึกษาของเราเนี่ยนะคะพัฒนาไปได้มากยิ่งขึ้นขอเสียงปรบมือให้กับท่านวิทยากรค่ะครับขอบพระคุณครับผมในเว็บเขาเขียนว่า in Thai เนาะโอเคครับไม่งั้นผมก็จะตกใจตัวเองเหมือนกันครับก็วันนี้คงใช้เวลาด้วยกันประมาณนะฮะ3ชั่วโมงนะครับบวกลบนิดหน่อยนะฮะสิ่งที่เอามาให้ก็คืออาจจะมองว่าวันนี้อยากให้ทุกคนมาเดินช้อปปิ้งกับผมนะครับผมพาช้อปปิ้งไปยังสิ่งของต่างๆนะครับแล้วก็บางอย่างมันก็เอาไปประกอบร่างกันได้บางอย่างทุกท่านอาจจะเอาไปต่อยอดเอาไปใช้อะไรได้นะครับแต่อย่างนะครับก่อนอื่นก็รบกวนอาจจะถ่ายรูปอันนี้ไว้ก่อนนะครับผมก็คือทุกโปรแกรมนะครับทุกอะไรดีฮะเทคโนโลยีที่หยิบขึ้นมาวันนี้นะครับผมรวบรวมไว้อย่างที่นี้ละนะครับก็สะดวกกับท่านเวลากลับไปดูแล้วก็ตัวไหนที่มันดาวน์โหลดได้ฟรีซึ่งแทบจะ 90% ทุกตัวดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับผมนะฮะที่เตรียมมาให้เนี่ยก็โหลดตามลิงก์ในเว็บนี้ได้เลยนะครับถ้าไปสืบค้นเองอาจจะไปเจอแบบว่าต้องเสียสตางค์เนี่ยนะฮะแต่ว่าตัวที่ผมเตรียมมาให้เนี่ยมันเป็น Academic Edition ก็คือสำหรับภาคการศึกษาโดยเฉพาะนะครับก็โหลดติดตั้งใช้ได้ฟรีถูกต้องตามลิขสิทธิ์ด้วยนะครับเพราะเราเอามาใช้เรื่องของการศึกษานะฮะถ้าท่านมีไลน์กันอยู่ก็อาจจะยิง QR เปิดดูตามไปด้วยก็ได้นะครับปึ๊บปึ๊บสำหรับท่านที่จะยิง QR ฮะเดี๋ยวนี้ QR ก็ระบาดไปทั่วทุกขนแห่งนะครับผมนะจะไปกินข้าวก็มีให้ถ่ายก่อนนะครับถ้าไม่ถ่ายรูปเข้าไปก็ไม่ลด 5% อย่างเงี้ยฮะนะครับจ่ายเต็มถ้าถ่ายรูปเข้าไปปุ๊บโชว์ให้ดูปุ๊บลด 5% ทันทีนะครับก็หยัดตังค์ในกระเป๋าได้ด้วยก็เป็นโชคดีหนึ่งของที่ประเทศไทยเราใช้ LINE เยอะเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับมันมีญี่ปุ่นไต้หวันไทยแลนด์อินโดนีเซีย3ประเทศ4ประเทศเนี่ยครับที่ใช้ไลน์เยอะนะฮะพอให้เวลาเราสแกน QR แล้วก็เปิดไลน์เพิ่มเพื่อนนะครับแล้วก็กด QR ของไลน์ได้นะครับถ้าไม่งั้นต้องมาสอนโหลดไอ้ตัวอ่าน QR โค้ดอีกทีนึงอย่างเงี้ยฮะนะครับมันก็จะช้าไปอีกนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่นักศึกษาสมัยนี้มีก็มือถือติดตัวอยู่แท็บเล็ตติดตัวอยู่นะครับงั้นตัวนี้อาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ในอนาคตเราจะเห็นมันเยอะไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ยิง QR นะครับนี่ครับแต่ระหว่างผมทำไปผมอาจจะค่อยๆปล่อยทริคไปเรื่อยๆอันนี้คือเวลา PowerPoint เราฉายเต็มหน้าจอ
ะครับแล้วท่านอยากจะซูมเล็กๆน้อยๆเมื่อกี้เนี่ยฮะโดยที่เราไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเพิ่มเติมเลยนะครับตอนฉายพอเพื่อเต็มหน้าจอปุ๊บกดเครื่องหมายบวกท่านก็แพนด้วยเมาส์แพนด้วยอะไรก็ได้นะฮะใหญ่ไปกดเครื่องหมายลบนะครับถ้าเราออกแบบ PowerPoint เราดีๆฮะแบ่งเป็น4ส่วน3ส่วนเนี่ยครับเราก็สามารถที่ทำเป็นแบบซูมเข้าซูมออกอธิบายทีละส่วนได้โดยที่ใช้สไลด์แค่หน้าเดียวนะครับซึ่งตัวนี้ก็มาเป็นไอเดียใหม่ของทางทีม developer ของทาง Microsoft เหมือนกันว่าในช่วงประมาณเดือนหน้าเป็นต้นไปเนี่ยฮะตัว Office 2016นะฮะ PowerPoint มันจะเพิ่มความสามารถใหม่ชื่อว่าซูมนะฮะอารมณ์ประมาณนี้เลยนะครับก็คือตอนเราสร้างสไลด์ขึ้นมาเนี่ยมันก็ถามว่าคุณจะเอากี่ชิ้นในหน้าหนึ่งสมมติผมก็เลือกไปผมเอา5ชิ้นมันก็จะจัดที่ไว้5ชิ้นมันก็ถามว่า5ชิ้นเนี่ยแต่ชิ้นจะใส่รูปอะไรแล้วก็รูปใส่นะครับพอนำเสนอปุ๊บเอาเมาส์คลิกตรงมุมไหนชิ้นไหนมันก็ขยายวุ้ยขึ้นมาคลิกอีกทีก็ยุบย่อลงไปนะครับเสร็จใน PowerPoint เลยนะฮะก็เป็นไอเดียที่เขาทำขึ้นมานะครับเอาละวันนี้ก็คงจะมาคุยกันนะว่าไอ้เทคโนโลยีที่มันมีรอบๆตัวเรานะครับที่เมื่อเช้านี้ก็ในเซสชันใหญ่มีใครเข้าฟังบ้างครับผมตอนเช้านะครับบางท่านครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์สตีเฟนครับมีเดี๋ยวผมได้แอร์ไทม์นะโฆษณาขึ้นเวทีอยู่นิดนึงนะฮะนะครับอาจจะกัดผมเล็กน้อยแต่ว่าก็โอเคนะก็เขาก็พูดถึงว่ามีวิสัยทัศน์ทางด้านการศึกษาอย่างไรนะฮะคือในมุมของบริษัทที่อยู่เมืองนอกเนี่ยมันก็อาจจะเขียนมากลางๆเนาะผมก็นั่งฟังอยู่ข้างล่างนะครับก็มันก็ไม่ตรงกับที่เราทำซะทีเดียวนะครับอาจจะไปเจอในเว็บต่างๆนะครับหลักๆก็คือคงเป็นว่าเราหยิบอะไรมาใช้ได้แล้วก็ขอให้คนเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะหลักๆคือสุดท้ายว่ามันต้องไปเกิดประโยชน์กับผู้เรียนยังไงนะครับ impact ที่เกิดขึ้นคือยังไงหรือ impact กับตัวเราในการใช้ชีวิตยังไงนะฮะเทคโนโลยีมันเป็นเครื่องมือที่จะพาไปถึงปลายทางนะครับมันไม่ใช่เป็นปลายทางในตัวมันเองนะฮะภาษาอังกฤษบอกว่ามันเป็น a mean to an end นะครับ not an end to itselfนะฮะประมาณนี้นะครับทีเดี๋ยววันนี้เราจะดูว่าไอ้สิ่งที่มันอยู่รอบๆตัวเราจะเล่นอะไรกับมันได้บ้างนะครับเดี๋ยวมาตัวแรกเลยนะฮะอันนี้รบกวนทุกท่านถ้าเกิดลองเล่นเดี๋ยวผมดูนิดหนึ่งนะครับ Padlet นะครับ Padlet.com ถ้าเกิดใช้ QR เดี๋ยวผมลองยิงขึ้นไปปุ๊บ Padlet.com เป็นตัวหนึ่งที่ผมเอามาลองใช้อยู่สักพักเดี๋ยวผมขออนุญาตซูมให้ยิง QR ก่อนเนาะครับเอามาลองใช้หลายครั้งที่มีการบรรยายหรือทำเวิร์กช็อปนะฮะมันก็มีทั้งเวิร์กแล้วก็มีทั้งเฟลนะฮะบางครั้งก็เดี้ยงแห้วเหมือนกันนะครับแต่ทั้งที่เวิร์กมันก็เวิร์กจริงๆนะครับทีนี้ด้วยตัวมันเองคืออะไรด้วยมันเองเนี่ยผมมองภาพว่าสมมุติถ้าเกิดแบบผู้ใหญ่หน่อยเวลาเราจัดอบรมสัมมนาเนี่ยแบ่งกลุ่มปุ๊บมันจะมีฟิปชาร์ตนะครับมีฟิปชาร์ตหรือไม่บางคนก็ซื้อโน้ตแพดมาแจกโพสต์อิทมาแจกนะครับซึ่งแพงนะฮะครับแล้วก็แต่คุณต้องให้เขียนแล้วคือก็มาแปะที่ตามกำแพงตามต่างๆนะครับแล้วก็มาสรุปความคิดคุยกันว่าอ๋อไอ้ที่แต่คนเขาคิดเนี่ยเป็นยังไงหรือคอมเมนต์ใส่ของคนอื่นเป็นยังไงนะฮะแล้วเอาไอเดียอื่นมาต่อยอดนะครับเสร็จแล้วสุดท้ายเราก็เสียกระดาษไปยังเยอะแยะเนี่ยนะครับเราสามารถใช้ไอเนี่ยครับผมไอแพดเล็ตตัวเนี้ยครับทดแทนไอ้สิ่งที่เป็นฟลิปชาร์ตก็ได้นะครับหรือเป็นกิจกรรมที่เป็นเอาโพสต์อิทมาแปะเนี่ยก็ได้นะครับแล้วมันก็ถูกเก็บในรูปแบบของดิจิตอลตั้งแต่เริ่มนะฮะแล้วตอนเรากลับมาเนี่ยปกติพวกกระดาษพวกนั้นแน่นอนมีคนสั่งบอกเอ้ยเก็บไอ้ตัวฟลิปชาร์ตม้วนกลับบ้านนะครับกลับไปมีสักกี่คนได้แบบเปิดมาดูอีกครั้งหนึ่งฮะไม่มีนะครับเก็บจนลืมเลยว่าไอ้ฟลิปชาร์ตนั่นคืออะไรนะครับแต่ตัวนี้มันเก็บอยู่ในรูปแบบของดิจิตอลแล้วมันสร้างได้กี่อันก็ได้ครับผมถ้าเกิดย้อนไปปีหน้ากลับมาดูใหม่ผมก็สามารถมาดูว่าปีที่แล้วตอนทำเวิร์กช็อปเนี่ยมีใครคอมเมนต์อะไรไว้บ้างได้ด้วยนะครับสั่งพิมพ์เอามาเป็นรายงานเป็น PDF ได้นะครับค่าคอมบุญเยอะพิมพ์ออกมาเป็น Excel ได้ Excel Excel ได้นะครับก็มีประโยชน์เยอะดีนะถ้าเกิดท่านเข้าไปแล้วนะครับหน้าตามันจะเป็นประมาณอย่างนี้เนาะนะครับถ้าเกิดท่านที่ยิง QR เข้าไปแล้วนะฮะเดี๋ยวผมอัดเพื่อน QR นิดนึง
ถ้าไม่ติดเดี๋ยวใช้พิมพ์ตัวนี้เอาก็ได้นะครับผมIEC 2016อีกข้อดีหนึ่งของมันคือเราเป็นเจ้าของเราตั้งชื่อ URL อะไรก็ได้นะครับพอเราอาจารย์สมัครเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็น pet.com/ชื่อเรานะครับแล้วไปงานไหนแล้วก็สร้างอันใหม่ขึ้นมาแล้วก็ตั้งชื่อเป็นงานนั้นนะฮะมันจะไม่เหมือนไอ้อันบริการอื่นๆทั่วไปที่แบบว่าขึ้นมาเป็นแบบ J ใหญ่ X เล็ก250ตกใจโอ้โหทีนี้แค่พูดก็ไม่อยากจะพิมพ์ละนะฮะอันนี้ก็ตั้งขึ้นมาแบบง่ายๆนะครับผมแล้ว QR code มันก็เจนให้เสร็จนะผมไม่ต้องไปใส่เว็บไซต์สร้าง QR เลยครับก็แค่คลิกขวา copy แล้วก็วางใส่ในกระดาษนี้ก็ได้แล้วนะครับพอได้ไหมฮะงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับไปที่ตัวเว็บนิดนึงนะฮะผมมีเปิดไว้ Padlet ปึ้งนี่นะฮะหน้าตาประมาณนี้ไหมนะฮะถ้าเกิดท่านที่ยิงมาอันนี้มาแล้ว Hello เห็นไหมฮะ From Adele นะฮะใช่ให้เพลงวิธีการก็คือในมือถือในอะไรก็ได้นะครับท่านเข้ามาถึงจะเห็นปุ่มสีชมพูด้านล่างขวาถูกไหมฮะเราเอานิ้วจิ้มสีชมพูด้านขวาปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นกล่องข้อความขึ้นมาให้นะครับขึ้นกล่องข้อความมาให้แต่ผมลองจิ้มให้ดูปุ๊บจิ้มเสร็จแล้วนะฮะถ้าเราพิมพ์เข้าไปเลยก็คือเป็น text เมื่อกี้เนี้ยอย่างที่ขึ้นมา hi hello เนี้ยนะฮะถ้าเกิดสมมติท่านเอานิ้วไปจิ้มตรงที่เป็นรูปกล้องถ่ายรูปนะครับท่านก็สามารถอัพรูปขึ้นมาบนนี้ได้นะฮะเดี๋ยวลองสักท่านมีใครท่านไหนจะลองอัพรูปดูก็ได้นะฮะทางขวามือก็คือสมมุติถ้าเกิดผมไปสอนหนังสือเด็กแล้วบอกให้นักเรียนทำรายงานเป็น Word หรือ PowerPoint แล้วส่งการบ้านให้ผมเด็กก็กดตรงนี้ปุ๊บอัพ Word PowerPoint ขึ้นมาให้ผมได้เลยนะครับมันก็อยู่บนเนี้ยฮะนะครับแล้วเก็บไว้นะฮะรูปแบบของการทำนะฮะทีนี้สมมุตินี้คือนักเรียนเข้ามาให้ Hello ผมเป็นครูฮะผมเข้ามาผมก็คอมเมนต์เพื่อนได้ครับผมฮะสวัสดีครับอย่างนี้นะครับมันก็จะเซฟเข้าไปปุ๊บอย่างนี้นะฮะก่อนนี้ที่เราเล่นกันก็คือเป็นแบบ anonymous คือไม่สนใจว่าใครเป็นใครเนาะนะครับซึ่งมันเวิร์กมากกับบางกรณีที่เวลาให้แชร์ไอเดียโดยที่ไม่อยากจะเปิดเผยตัวว่าเขาเป็นใครนะครับคนจะรู้สึกสะดวกใจมากกว่าในการส่งขึ้นมานะครับก็จะส่งขึ้นมาปึ้ง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 นะครับผมก็เคยเจอเคสไปเจ อเด็กป .6 ฮะคือแกมาเกรียนเต็มหน้าจอผมเลยฮ่าฮ่าฮ่า LOL LOL อย่างเงี้ยฮะขึ้นมาแบบไม่หยุดเลยครับปึ้งปึ้งปึ้งไล่ลบไม่ทันเลยครับวันนั้นก็เลิกกัน คือแบบว่าไม่รู้ไปไหนต่อไปต่อไม่ได้นะครับแต่อีกวันนึงเด็กเล็กเหมือนกันเด็กป.5 ป.6 เหมือนกันนั่งให้นั่งทำงานในคอมพิวเตอร์นะครับโอ้ขึ้นมาแล้วเห็นไหมฮะเสร็จแล้วเราบอกว่าใครทำเสร็จแล้วให้ขึ้นมาแชร์บนนี้โอ้โหทีนี้หน้าจอขึ้นมาแบบมีชิ้นงานเด่นๆขึ้นมาแต่อันเยอะแยะหมดเลยแล้วมันขึ้นไม่หยุดฮะเหมือน Twitter feed นะครับปึ๊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 บขึ้นมาครับแล้วพอเห็นของเพื่อนขึ้นตัวเองก็อยากจะทำให้เสร็จแล้วรีบขึ้นมากลายวันนั้นไอ้จอนี้กลายเป็นแบบว่าเป็นมีความสุขมากเพราะฉันยิงไปปุ๊บมันโผล่จอใหญ่ยิงปุ๊บโผล่จอใหญ่นะฮะถ้าเกิดนึกเป็นเอามาใช้ประยุกต์กิจกรรมในแวดวงการศึกษาเราแข่งกีฬาสีนะครับเรามีกรรมการประจำในแต่ละสนามนะฮะสนามบาสเกตบอลปิงปองฟุตบอลนะฮะถ้าเกิดสนามไหนแข่งเสร็จรู้ผลปุ๊บถ่ายรูปอัพขึ้นนี่เลยผมเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนั่งอยู่หน้าจอฮะรายงานสดทั่วทั้งโรงเรียนใช่ไหมฮะปุ๊บปุ๊บปุ๊บหมดเลยนะครับหรือว่าจะแบบงานประชุมผู้ปกครองอีกอันนึงงานแต่งงานเราก็ทำจอใหญ่อยู่หน้างานแต่งงานนะฮะแทนที่เราต้องไปเขียนคำอวยพรให้คู่บ่าวสาวเขียนใส่สมุดใช่ไหมครับเข้าแถวเขียนแล้วผู้บ่าวสาวก็ไม่เคยได้อ่านเลยนะฮะกับการที่มันขึ้นหน้าจอใหญ่นะแล้วก็มาแบบปุ๊บคนที่เข้ามางานก็ยิง QR ปั๊บมาเว็บนี้ยินดีด้วยนะมีลูกเด็กเล็กนะเลิฟๆอย่างเงี้ยมันขึ้นมาปึ้งปึ้งปึ้งแล้วก็ทุกคนที่มางานก็เห็นคู่บ่าวสาวก็เก็บไว้อีก10ปีมาเปิดดูก็ยังอยู่เนาะครับคนโสดเริ่มมีไอเดียขึ้นมาทันที แล้วมันก็มีทีนี้ก็คือรูปก็ได้นะครับตัวคือพอกดบวกขึ้นมาที่ก็จะมีอย่างงี้ใช่มั้ยฮะทีนี้รูปแบบการจัดเรียงก่อนนี้คือผมจัดเรียงขึ้นมาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบกริดนะคะก็คือให้มันขึ้นมาเห็นเป็นแบบก็เป็นฟีดขึ้นมานะครับ
อันนี้ก็เป็นสำหรับข้อความเล็กๆนะฮะอ่านง่ายๆมีรูปภาพประกอบนะครับมันมีให้เลือกอีก2รูปแบบอีกรูปแบบนึงคือฟรีฟอร์มฟรีฟอร์มเนี่ยสมมติว่าเราจะเป็นแบบคล้ายๆทำเอาโพสต์อิทมาทุกคนบอกว่าโอเคช่วยกันคิดหน่อยว่ากิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์มีอะไรบ้างปุ๊บหลายคนก็คิดเข้ามานะครับเสร็จแล้วไอ้ฟรีฟอร์มเนี่ยเราสามารถที่จะย้ายไปวางทับๆกันได้ฮะสมมติมุมซ้ายบนเนี่ยก็คือเป็นความคิดสร้างสรรค์มุมขวาคือการทำงานร่วมกันมุมล่างอะไรเงี้ยแต่คนพวกเราเนี่ยทุกคนที่เข้าอยู่หน้านี้ก็สามารถที่จะลากไปวางเป็นกลุ่มๆช่วยกันทำได้อันนั้นแบบฟรีฟอร์มนะครับอันนี้แบบกริดก็คือจะฟิกว่าใครมาก่อนก็ลงไปข้างล่างขับไปเรื่อยนะครับอีกแบบหนึ่งก็คืออยากให้เห็นคอนเทนต์แบบชัดๆนะฮะสำหรับเวลาประชุมกับ40อัพอย่างเงี้ยครับตัวหนังสือใหญ่หน่อยก็ จะเป็นแบบแถวเดียวนะเป็นจะฟีดแถวเดียวแต่ฟีดแถวเดียวก็เหมือน Facebook อะฮะเวลามันเข้ามาเยอะมันไหลหายไหลแล้วหายหาเปิดดูยากนะครับแต่อย่างนี้ก็คือเป็นแบบกลางๆนะครับดูได้แล้วก็ในที่นี้ทุกคนในห้องที่เข้ามาอยู่ในนี้นะครับก็จะเห็นด้วยนะฮะตอนนี้ในที่นี้มีทั้งหมด10ท่านนะรู้ได้ยังไงอยู่ตรงนี้ครับ10คน10คนนะฮะมี10คนนะครับถ้าเกิดไปใช้ในชั้นเรียนจริงๆก็คือมี2กรณี1ก็คือว่าเราเข้ามาอย่างเงี้ยไม่มีการไซน์อินเลยนะครับแบบที่1แบบที่2ตัวนี้เนื่องจากมันเป็นของฟรีใช่มั้ยฮะแล้วถ้าเกิดเราบอกว่าทุกคนก็ไซน์อินไว้คุณจะไซน์อินด้วย Facebook ก็ได้ไซน์อินด้วยอีเมลอะไรก็ได้นะครับพอไซน์อินปุ๊บทางขวามือมันจะเป็นรูปเราถ้าผมโพสต์อะไรเข้าไปมันขึ้นเลยว่าสุพจน์โพสต์อันนี้ที่อยู่ที่ว่าเราจะจัดว่าถ้าอยากรู้ว่าเขาตอบใครเป็นคนตอบเราก็สอนให้ไซน์อินก่อนแล้วค่อยมาทำใช่ไหมฮะเราก็จะเห็นว่าเป็นใครนะครับแล้วก็ใช้แทนฟิปชาร์ดได้ใช้แทนโพสิตได้ผมว่าเจ๋งมากนะครับถ้าเกิดสมมติเราทำเสร็จแล้วนะครับไอ้ตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้คือผมตั้งชื่ออะไรก็ได้ถูกไหมฮะนะครับแล้วแต่ว่าจะตั้งชื่อของที่นี่นะครับของวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมทำให้ดูพอเสร็จแล้วเนี่ยผมกดแชร์นะครับมันก็บอกว่าจริงๆแล้วมันค่อนข้างคอนเซิร์นเรื่องความเป็นส่วนตัวเหมือนกันนะฮะสิ่งที่เราทำตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้เข้าลิงก์นี้โดยตรงหรือยิง QR โดยตรงก็เข้าไม่ได้นะไปสืบค้นในเน็ตยังไงก็ไม่เจอนะครับหรือพอเราจบงานปุ๊บเราบอกว่าเราไม่แชร์ละเราปิดเป็น private ถึงแม้มีลิงก์ก็หาไม่เจอเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็คือสามารถที่จะล็อกสิ่งต่างๆได้นะฮะ อันนี้ครับผมบอกว่า QR code มันก็เจนให้เองนะฮะคลิกขวา copy มาก็ใช้ได้แล้วนะครับผมก็ไม่ที่ผมแตะขึ้นไปผมไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันเลยนะครับแล้วก็ได้ลิงก์ต่างๆตรงนี้จะสาธิตให้ดูว่าถ้าเกิดผมจะเซฟลงมาเนี่ยครับเซฟเป็นรูปเป็น PDF นะครับ CSV ไฟล์คือเป็นดัตต้าเบสนะฮะหรือเป็น Excel Spreadsheet ธรรมดานะครับหรือสั่งพิมพ์เลยนะฮะผมลองอีกอันนึงที่เจ๋งจะก่อนสั่งพิมพ์เอาก่อนก็ได้สั่งพิมพ์เอามันก็จะดึงข้อมูลทุกอย่างที่คนโพสต์เข้ามานะครับพร้อมกับรูปภาพนี่ฮะขึ้น heading ให้เลยนะครับก็คือตามที่ผมพิมพ์เข้าไปนะครับวันที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็อันนี้ข้างซ้ายคือ anonymous ก็คือไม่ระบุตัวตนนะฮะแต่ถ้าเกิดมีการ sign in มันขึ้นชื่อเลยนะครับมีการขึ้นชื่อเลยนะครับเข้ามาเนี่ยปึ๊บนะฮะทีนี้อีกรูปแบบนึงเมื่อสักครู่คือรูปภาพที่ท่านส่งขึ้นมากันทั้งหมดนี่ครับเวลาเราโพสต์รูปเข้าไปใน Facebook มันย่อจนถึงจุดที่ว่าเอามาใช้ใหม่ลำบากเลยเพราะว่ามันเล็กมากนะฮะเล็กมากเอาไป reuse ใช้ยากเลยอันนี้ครับผมที่อาจารย์โพสต์ขึ้นมาให้นะฮะถ้ากล้องอาจารย์เป็นแบบซัมซุงอย่างดีหรือว่าหัวเว่ยที่แบบเอากล้องไลก้ามาเนี่ยฮะนี่ฮะนี่คือขนาดจริงของรูปที่อาจารย์ถ่ายขึ้นมาให้ผมเซฟลงมาก็คือได้ resolution แท้ๆดั้งเดิมเลยนะฮะเต็มๆนะครับภาพที่ใช้ก็ไม่ก็คือไม่ถูกย่อครับไม่ถูกย่อนะครับแต่ว่ามันจะใหญ่ก็แต่เมื่อเราโหลดขึ้นมาอีกทีนะฮะตอนที่มันดิสเพย์แน่นอนมันย่อรูปเล็กให้เราอยู่แล้วแหละนะครับคือเราต้องวิวออริจินอลนะครับงั้นตัวนี้พอมันย่อเล็กตอนที่มันเปิดขึ้นบนหน้าจอเราจอมือถือมันก็ไวเพราะมันเป็นภาพเล็กแต่ก็เปิดโอกาสให้ว่าถ้าเกิดท่านต้องการจะเซฟรูปนี้เป็นภาพใหญ่อะท่านก็ยังคงได้ภาพใหญ่ของท่านอยู่นะครับตัวนี้ก็น่าสนใจมากๆตัวหนึ่งนะฮะตัวpadlet.com นะฮะท่านวิธีการสมัครของท่านก็ง่ายนิดเดียวครับผมก็เข้าเว็บนี้แหละฮะเมียว padlet.com นะครับทั้งหลังไม่ต้องใส่อะไรก็แค่นี้เองครับ padlet.com
ส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยจริงๆข้างหลังเนี่ยชื่อมันจะดึงมาจากอีเมลที่ท่านสมัครนะครับถ้าเกิดชื่อ display ในอีเมลของเราเป็นอะไรมันจะดึงเครื่องขึ้นมาก่อนแต่เราขอแก้ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดซ้ำกับชาวบ้านเขาก็ไม่ได้ละเราต้องเอาตั้งของเรานะครับถ้าตั้งเป็นของเราปุ๊บก็จะได้เป็น headless.com ชื่อเรานะฮะทุกครั้งไปในการสร้างนะครับนะครับผมลองถ้าเกิดผมลองใส่อินเข้ามาใหม่ก็จะเป็นรูปผมอย่างนี้นะครับผมก็คือมีนี่แล้วที่สิ่งที่เราสร้างไปทุกครั้งเนื่องจากมันเป็น cloud service นะครับเนี่ยฮะมันเก็บไว้หมดเลยครับผมทำมากี่ครั้งก็เก็บไว้ไม่เคยเสียตังค์เลยนะก็คือทำไปเรื่อยๆนะฮะก็เก็บไว้เรื่อยๆนะครับบางครั้งที่แป๊กก็มีไอ้ครั้งที่ดีก็มีนะฮะอย่างอันนี้คือตอนที่ทำเอา powerpoint มาทำอินโฟกราฟิกนะครับแล้วก็ให้คนที่ทำงานเสร็จแล้วเนี่ยส่งผลงานขึ้นมาแชร์บนนี้นะครับมันก็เป็นที่ปล่อยของนักเรียนคนที่ทำนะฮะเขาก็สนุกกันใหญ่เลยขึ้นมาแบบปุ๊บขึ้นมานะครับนี่มันโหลดนิดนึงฮะปุ๊บนี่อันนี้เขาทำกิฟต์แอนิเมชันนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงมันจะวุบวับให้ฮะนี่เน็ตผมเอามาเองนะครับเป็น true ไม่ค่อย move เท่าไหร่นะวันนี้ถ้า move มันจะไวกว่านี้เดี๋ยวนี้คือว่ามันเวิร์กที่ว่าเขาโพสต์รูปขึ้นมาแล้วมันก็จะเห็นนะครับเห็นภาพดุกดิกนะครับเอามาเลยอ้อยตายแล้วสุดคลิกแล้วเนี่ยฮะมันเห็นแวบนึงโอเคผมมันชอบอย่างนี้เนาะเวลาเราจะรีเฟรชมันปุ๊บมาเลยนะฮะโอเคผมจะลองเล่นให้ดูว่าถ้าเกิดท่านเอาไปใช้เล่นเองนะผมสร้างใหม่ใช่มั้ยฮะพอเราสมัครเสร็จปุ๊บสร้างใหม่ขึ้นมาปุ๊บนี่เลยนะครับตรงนี้ก็พิมพ์ชื่อนะครับชื่องานเราก็อะไรก็ได้ไอเดียงานเราสุโฮสต์เลยอย่างนี้นะฮะอ๋อนี่เลยเอาทำแบบงานแต่งงานไงอวยพรบ่าวสาวนะฮะโอเคตรงนี้ก็เป็นงานแต่งของนายอะไรใช่ไหมฮะกับนางสาวอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับตรงนี้ก็คือที่ผมเรียนใจว่ามันมีฟรีฟอร์มมีกริดมีสตรีมมิ่งนะฮะเราเลือกได้ว่าเป็นแบบไหนนะครับฟรีฟอร์มมันจะมีโอกาสไปทับกันแต่มันเหมาะกับการที่เราบอกว่าเบรนสตอร์มแล้วเอามาจัดกลุ่มมันแต่ละกล่อง text box มันลากได้นะครับแบบกริดก็เป็นแบบเมื่อกี้ที่ดูกันสตรีมมิ่งก็ใหญ่หน่อยนะครับสำหรับ40 plus นะฮะแล้วก็ลงมา wallpaper เลือกได้นะครับเลือกได้ก็คือเขามีให้เลือกนะครับจะเป็นแบบไหนถ้าหวานแหววหน่อยก็ปุ๊บ1คลิกนะฮะถ้าเกิดที่เขามีให้เลือกเราไม่ชอบไม่พอใจแล้วก็ make your own ก็อัพโหลดของเราเองขึ้นไปนะครับอัพรูปขึ้นมาเองขึ้นไปเป็นอันนี้นะฮะก็จะมีให้เลือกหลายรูปแบบเลือก wallpaper เสร็จปุ๊บนะครับถัดลงมาก็คือเลือกตัวโลโก้ไอคอนใช่ไหมฮะนี่หัวใจปุ๊บสาวสาวรวยพอมันเกิดนะฮะถ้าเกิดเราทำเป็นการเป็นงานนิดนึงก็คือตรงนี้เราก็สามารถที่จะอัพโหลดตราสัญลักษณ์ของสถาบันศึกษาเราขึ้นไปได้นะครับนั้นตรงมุมซ้ายมือแทนที่จะเป็นรูปการ์ตูนก็เป็นรูปโลโก้ของโรงเรียนเราของมหาลัยเรานะฮะแล้วก็ที่เท่สุดคือตรงข้างล่างนี้ครับผมนะฮะเราก็สามารถลบตรงนี้ทิ้งแล้วก็พิมพ์เองได้เลยตราบใดที่มันไม่เคยซ้ำกับที่เราเคยสร้างไว้นะฮะหรือว่าจะใช้ซ้ำก็ได้ก็ของเก่าแล้วก็เซฟออกมาก็ลบทิ้งไปก็ใช้ชื่อซ้ำได้อีกนี่เป็นต้นนะฮะบนอย่างนี้ผมพิมพ์ manage ปุ๊บนะครับพอผมกด next ปุ๊บสังเกตข้างบนตรง URL มันเปลี่ยนให้เองเลยฮะนะครับ URL เปลี่ยนให้เองเลยเนาะ
นะครับแล้ว URL นี้ก็คือ URL จริงๆนะฮะตอนนี้ถ้าเกิดใครพิมพ์เข้ามาก็อวยพรบ่าวสาวได้เลยฮะนะครับนี่คือตอนสร้างก็ง่ายประมาณนี้เลยนะครับแล้วท่านก็แค่เอากดแชร์ใช่ไหมฮะเรียกตัว QR code มาใช่ไหมครับท่านก็เอา QR code นี้ไปใช้นะฮะคือ QR นี้ก็จะเป็น QR เดียวกับที่มันอยู่บนชื่อนี้แหละครับอันเดียวกันนะครับมันก็จะยิงมาให้เลย export เป็น Excel ก็ในกรณีมีแบบพิมพ์เยอะๆเงี้ยก็เจ๋งเราไม่ต้องพิมพ์ใหม่นะฮะหรือว่าเอาง่ายสุดเช็ค attendance นะทุกคนพิมพ์ชื่อสกุลทั่วไปปุ๊บ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 ผมก็เซฟออกมาเป็น Excel spreadsheet ชื่อนามสกุลอยู่ในเซลล์เรียบร้อยแล้วนะฮะพิมพ์ผิดครูไม่ตรวจนะhashtag ครูใจดีไม่ได้พูดเล่น อย่างเงี้ยนะฮะเราก็จะประหยัดเวลาเยอะนะแล้วก็มันก็คือให้เขาเป็นคนทำของเขาเองนะฮะนะครับก็เช็คปุ๊บเรียบร้อยละนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่อยากเอามาลองเล่นดูนะฮะแต่ผมกลับไปงานแล้วก่อน IEC 2016ปุ๊บนี่นะครับเราก็ทำเป็นอีกแบบนึงสมมุติว่าไปท่านนักศึกษาหลายๆคนนะครับแล้วก็ถ่ายรูปต่างๆกลับมาเนี่ยเราก็ต้องเก็บมาทำรายงานต่างๆเนาะนะครับบางทีก็ต้องขออีกทีนึงนะถ้าเกิดบอกว่าทุกคนก็ถ้าเกิดถ่ายแล้วก็อัพขึ้นมาบนนี้หน่อยนะกลับมาถึงคนที่ดาวน์โหลดรูปได้หรือว่าทำพรินท์เอาท์เป็นรีพอร์ตได้คือทุกคนในนี้ทุกคนที่อยู่ในนี้นะครับผมนะตอนนี้ก็คือหมายถึงว่าทั้ง14ท่านที่อยู่กับผมตรงนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปต่างๆที่โพสต์ขึ้นมาได้ท่านสั่งพรินท์ออกมาได้เป็น Excel สั่งพรินท์ออกมาได้เป็น PDF นะฮะทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันในการพรินท์ออกมาคือมันแชร์กันอยู่ในนี้นะฮะโอเคอันนี้เป็นตัวอย่างที่เอามาเปิดให้ดูก่อนนะฮะตรงนี้ถ้าเกิดสมมติใครอยากถามอะไรเราก็ใช่ฝนจะตกนะผมเห็นตรงนี้นะมีบอกว่านี่ฮะอีกอนาเลนโซนะฮะครับก็ฝนตกแน่นอนแล้วก็อยู่ยาวถึง5โมงเย็นสมมติว่าท่านใดมีคำถามขึ้นมาก็อาจจะโพสต์บนนี้นะเดี๋ยวผมจะแวบกลับมาดูนะฮะเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดใครอยากจะถามอย่างไรก็ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นแบบกระดานขามก็ได้คำถามข่าวๆนะฮะโอเคทีนี้อีก2ตัวที่ตอนนี้ในเมืองไทยฮิตมากเลยนะครับผมนะครับตัว Kahoot นะฮะ Kahoot นะครับมีท่านใดไม่เคยเล่นไหมฮะอ๋อเหรอครับมีโอเคงั้นลองเล่นกันดูสนุกดีเหมือนกันฮะนะครับอันนี้ไม่เล่นฟรีๆเราแจกตุ๊กตาหมีด้วยนะครับสำหรับท่านที่ได้ที่1และที่2เดี๋ยวผมหยิบตุ๊กตาหมีมาก่อนนี่นะฮะตุ๊กตามีนะครับผมนะครับตัวใหญ่มากครับผมฮะโอเคโอ้ยนะครับวิธีการก็คือท่านก็เปิดตัวเว็บเบราว์เซอร์ท่านนะครับพิมพ์ kahoot.it นะฮะ kahoot.it kahoot.it นะฮะถ้าคำแล้วก็เดี๋ยวถ้ารอตรงนี้ก่อนนะครับผมผมก็เลือกหัวข้อจะมาเล่นกับท่านนะฮะวันนี้เอาหัวข้อง่ายๆกันนะครับความรู้ทั่วไปนะฮะความรู้ทั่วไปความรู้รอบตัวปุ๊บตอนนี้คอนเทนต์ในคาคูที่เป็นภาษาไทยเริ่มเยอะมากแล้วเพราะคนเอามาเล่นกันแบบว่าทั่วประเทศไทยเลยครับผมเสิร์ชรามเกียรติ์ขึ้นไปก็เจอภาษาไทยนะฮะรามเกียรตินะฮะสุนทรภู่นิลงนิราชมีหมดเลยครับผมภาษาอังกฤษภาษายิ่งมีเลยเลขครับเลขที่ออกครับ181592 181592พิมพ์เข้าไปในช่องคำว่าเกมพินนะฮะช่องเกมพินนี้ใส่เข้าไป181592แล้วกด Enter นะครับ
Enter ปุ๊บก็ให้ใส่ชื่อเล่นท่านนะครับแล้วก็จอยเข้ามานะครับนะครับนี่พอจอยปุ๊บชื่อท่านจะขึ้นมาบนหน้าจอนี้แล้วนะครับผมนะฮะรวดเร็วมากนะครับเกมนี้ก็จะสนุกอย่างนึงคือทุกคนต้องมองที่หน้าจอใหญ่นะฮะผมเพราะว่าคำถามและตัวเลือกอยู่จอนี้นะครับในมือถือท่านและในคอมพิวเตอร์ท่านเนี่ยจะเป็นแค่ปุ่ม4ปุ่มนะฮะ4ปุ่ม4สีนะครับตอบถูกอย่างเดียวไม่ได้ต้องตอบเร็วด้วยนะฮะใครกดไวคะแนนเยอะกว่านะฮะนะครับผมนะฮะผมเคยเล่นอย่างนี้เยอะสุดประมาณสัก 2-300 คนนะฮะเอาอยู่เอาอยู่ฮะสนุกด้วยนะฮะนะครับ23ท่านนะฮะใครมีมือถือ2เครื่องลง2ขาได้นะครับตอนนี้นะครับเปิดโอกาสให้นะฮะยี่สิบสามท่านนะครับโอเคมีใครกำลังเข้าอยู่ไหมครับผมกำลังเข้าอยู่ครับสองท่านนะฮะนี่คือขาที่สองใช่ไหมฮะครับมาแล้วนะครับสองท่านเย้พร้อมไหมฮะได้ไหมฮะโอเคนะฮะพร้อมนะงั้น26ท่านนะครับในการเซสชันนี้นะครับชิงหมีนะฮะครับผมเอาละเริ่มคำถามที่1ครับผมครับอ่านคำถามตัวเลือกอยู่หน้าจอครับบนมือถือท่านมีแค่ปุ่ม4ปุ่ม4สีเท่านั้นนะครับผมคนปกติหัวใจอยู่ด้านไหนครับใช่ต้องอยู่หน้าจออยู่ด้านซ้ายนะฮะมีด้านขวา3ท่านนะฮะอยู่บนหัวด้วยฮะหัว2ท่านนะฮะดูว่าตอนนี้เปิดฉากมาข้อที่1ใครนำครับผมอาจารย์ซันนี่นำมาแล้วนะครับผมซันนี่มาเป็นทุนนำเลยส่วนใหญ่มาตินต้นไปไม่ถึงข้อ3หรอกครับผมนะเดี๋ยวลองดูไว้หน่อยครับข้อถัดไปนะครับศูนย์ทอนผู้เป่าอะไรนะเพิ่งเลยวันศูนย์ทอนผู้ไปหยกๆเองนะฮะข้อนี้มันสะเทือนใจมากนะฮะคือนี้17ท่านนะฮะผมไม่ธรรมดานะฮะสูงคนพูดท่านไม่ได้เป่าอะไรนะผมฮะคนที่เป่าคือใครฮะพระภัยมณีนะครับผมนะครับผมเราก็เป่ากันไป17คนเลยครับผมเอาละครับดูว่าใครนำนะครับตอนนี้ครับผมนี่เปลี่ยนผู้นำกลุ่มผู้นำแล้วครับอาจารย์ซันนี่ลงไปที่3นะฮะที่4นะครับโอเคนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีโอกาสแปลว่าถ้าตอบถูกตอบเร็วเนี่ยมันจะขึ้นมาประมาณเกือบพันแต้มนะฮะนะครับนี่เขาบอกว่าอาจารย์บอมนะฮะขยับขึ้นมาแซงทีเดียว10คนเลยนะฮะแบบว่าปุ๊บไงแบบตอบถูกตอบเร็วนะฮะแซง10คนเลยนะฮะโอ้นะครับผมแล้วก็บนหน้าจอแต่ท่านก็จะมีบอกว่าเราอยู่ที่แรงเท่าไหร่ด้วยนะฮะนะครับเอาละครับผมในหนังเรื่องแรมโบ้เกิดไม่ทันเดาไปนะฮะแรมโบ้เป็นชื่อคือนามสกุลครับนามสกุลอันนี้มันตอบยากมันเกิดคนอายุกันนะฮะปุ๊บนานี่อาจารย์รัฐศาสตร์อยู่ไหนครับผมฮะแซงมาแล้วครับผมครับผมเย้นะครับนิดนึงนะครับนี่ครับเอาละครับแมวน้ำมีกี่ขาแมวน้ำมีกี่ขาครับผมแมวน้ำไม่มีขาเลยครับบอกนี้โอเคนะครับผมนี่ครับเฮ้ยโอ้โหอาจารย์ยังนำอยู่แค่ 3,100 แต้มนะครับผมนะมาแล้วไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับอาจารย์จอยแซงขึ้นมา14ลำดับเลยนะฮะผมฮะแซงอย่างรวดเร็วนะครับผมวงจรชีวิตของยุงลำดับที่3คืออะไรสเต็มก็มานะสเต็มนะครับวงจรชีวิตยุงครับวิทยาศาสตร์ชีวะฮะ
มันเรียงอยู่แล้วครับไข่ลูกน้ำตัวโม่งแล้วก็ยุงนะครับผมตัวโม่งหน้าตาอย่างนี้ใช่ไหมหน้าตาแบบนี้ให้มันอยู่ในน้ำนะครับผมนะครับตัวโม่งนะฮะปึ๊บนี่นะครับผมโอ้โหนะครับนี่คือกลุ่มผู้นำแล้วนะฮะเอาละเมื่อเคราะห์ครั้งตีดังพญานาคตัวไหนจะวิ่งหนีครับหมดเวลานะฮะโอเคถ้าจำไม่ผิดเคยท่องว่าฉอฉิ่งตีดังนะฮะเคราะห์ครั้งตีดังไม่เคยท่องเหมือนกันโอเคเดี๋ยวกลับมาใหม่ตีตื้นได้อาจารย์นะครับอันนี้เป็นช่วงแบบสลับให้มันมีอะไรนะครับมีการแข่งขันเล็กน้อยนะครับโอเคอันนี้ถูกต้องไม่หลอกละพญานาคไทย44ตัวมีกี่ตัวที่มีปีก44ตัวมีกี่ตัวที่มีปีกโอ้โหเฉลี่ยกันเป๊ะเป๊ะเป๊ะ3ตัวอะไรบ้างเอ่ยฮอกฮูกกอไก่พอพึ่งผมได้ยินนอนนกขอพึ่งขอพึ่งขอพึ่งนะฮะโอเคนะครับมาแล้วนะครับนี่นะครับผมไม่ธรรมดาครับเรานะฮะโอเคช้างหัวแตกเป็นตัวอะไรใช่แล้วนะอาจารย์นะมีผู้โชคดี4ท่านนะครับผมครับถ้าช้างหัวแตกก็ยังเป็นช้างอยู่ดีนะฮะโอเคถูกต้องครับนี่วันนี้กลุ่มผู้นำเนี่ยเกาะกลุ่มกันแน่นเลยนะฮะเกาะกลุ่มแน่นเลยฮะกลุ่มผู้นำเย้เข้ามาแล้วฮะเอาละเอากรรไกรไข่ผ้าไหมซื้อไข่2ใบใจตังกี่บาทนั่นไงฮะว่าแล้วนะครับผมฮะอันนี้2.50 บาทแซงมาเลยนะฮะ9คนเลยครับว่ากรรไกรไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2.50 บาทแต่นี่ไข่2ใบก็5บาทนะฮะครับผมนะฮะเก่งมากนักเรียน เหมือนประมาณเราอ่านโจทย์ A มีเงินมากกว่า B อยู่200 B มีเงินน้อยกว่า C อยู่30รวมกันเท่าไหร่นะฮะอะไรประมาณนี้เนาะก็แบบหลอกๆเต็มไว้ปุ๊บนี่ครับผมโอ้โหจันมิกกี้มาเลย 4,001 นะฮะ 4,001 ไม่ธรรมดานะครับผมเอาละกุ้งมีกี่ขาครับผมนะเรามาเจาะชีววิทยานิดนึงคือปกติแล้วก็นิ้วโป้งงัดทีเดียวหมดทุกขาเลยใช่ไหมฮะไม่เคยดูมีกุ้งมี10ขานะครับวันนี้ถูกคนเดียวเลยฮะใครฮะท่านไหนถูกครับผมเก่งมากรู้ใช่ไหมฮะหรือเดาไปนะฮะเอาละนี่ครับกลุ่มผู้นำนะฮะเอาแล้วนะครับเอาญาติของกุ้งญาติของกุ้งคือกั้งนะครับกั้งมีกี่ขากั้งกั้งมี6ขานะฮะโอ้ไม่มีใครตอบถูกเลยครับผมข้อนี้ก็คะแนนเท่าเดิมนะเท่าเดิมนะฮะเอาละจะทำไฮไลท์สีผมต้องใช้ปากกาไฮไลท์สีอะไรไม่ใช้ถูกต้องนะครับ22ท่านยังมีโดนหลอกอีกเลยครับผมครับกลุ่มผู้นำนี้ครับนี่มีการเปลี่ยนแปลงนะผมเห็นใช่ไหมฮะนะครับปุ๊บเอากีฬาบ้างฮะ3ข้อติดเลยฮะบาสเกตบอลลงเล่นทีมละกี่คนนี่ครับถูกต้องครับ
5คนนะฮะบาสเกตบอลทีมละ5ครับเซ็นเตอร์ปีกกาดนะครับผมโอเคนะฮะนี่ครับมีอาจารย์เบสนะครับผมขึ้นมา4อันดับฟุตบอล1นัดนะครับเปลี่ยนตัวได้ทีมละกี่คนครับทีมละทีมฮะทีมละฮะทีมละทีมละ3คนถูกแล้วนะครับผมฮะ20คนเลยฮะโอเคนะครับอ๋อนี่ครับผมก็คอกีฬากันมากันตึมนะฮะเทเบิลเทนนิสคือปิงปองนั่นเองนะครับเปลี่ยนตัวได้ทีมละกี่คนครับปิงปองไม่เปลี่ยนตัวฮะแล้วตอนนี้กฎหมายคือห้ามเอาไม้ตัวเองไปด้วยครับต้องเป็นไม้กรรมการด้วยฮะครับไปตัวเปล่าเอาไม้กรรมการเล่นนะฮะครับผมนะครับมีกติกาใหม่ขึ้นมาโอเคนะครับเอาละโค้งสุดท้ายนะครับผมจะทำข้าวหลามนะฮะต้องใช้ข้าวชนิดไหนครับมีคนตอบข้าวหลามด้วยเหมือนถามว่าจะปลูกถั่วงอกใช้ถั่วอะไรถั่วงอกไม่ใช่ถั่วเขียวนะฮะโอเคครับผมนี่กลุ่มผู้นำนะฮะปุ๊บนี่ครับอาจารย์มิกกี้ตบมือให้หน่อยนะครับผมนี่นะครับผมเดี๋ยวขอเชิญ2ท่านมารับตุ๊กตาหมีได้ครับผมฮะเชิญครับอาจารย์มิกกี้อะไรนะฮะมาคินนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับหน้าตาเรียกได้ดีวิธีการใช้งานแล้วก็ตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยครับคล้ายๆกันเลยนะครับตัวนี้ชื่อว่าโซเคทีฟนะครับโซเคทีฟแต่ว่าอันนี้ออกแบบมาเชิงแบบว่ากึ่งแบบว่าให้ดูวิชาการนิดนึงนะฮะดูเป็นการเป็นงานนิดนึงนะครับ socrative.com นะ socrative.comอันนี้ถ้าเกิดเป็นของคุณครูจะเข้านี้ตรงๆเลย socrative.com นะฮะถ้าเป็นนักเรียนนะฮะถ้าเป็นนักเรียนเขาบอกว่าให้เข้า m. นะฮะ socrative.com แค่นี้เองนะครับของครูก็คือเข้าไปก็ต้อง sign in ถูกไหมฮะแล้วก็คือสมัครด้วยอีเมลสักอันนึงนะครับสมัครเสร็จปุ๊บเนี่ยฮะเขาก็ให้ตั้งชื่อว่าชั้นของคุณชื่ออะไรนี่ผมก็ตั้งชื่อเป็นชื่อผมฮะ SUPOET นะครับถ้าผมเล่นปุ๊บนักเรียนเข้ามาด้วยเว็บไซต์ที่เป็น m.society.com ปุ๊บก็ให้ใส่ชื่อชั้นเรียนว่าสุพจน์นะฮะคือเมื่อกี้ใส่ตัวเลข6ตัวใช่ไหมอันนี้คือใส่ชื่อเรานะฮะใส่ชื่อเราแล้วตอนถ้าเกิดณเวลานั้นเนี่ยเราเปิดควิสอันไหนอยู่หน้าจอเด็กก็จะเห็นเลยนะฮะขึ้นมาว่าเป็นคำถามชุดนั้นนะครับตัวนี้แตกต่างจากคาฮุต 2-3 จุดนะฮะจุดที่1ก็คือว่าบนหน้าจอของผู้เล่นเนี่ยครับผมมีทั้งโจทย์มีทั้งรูปภาพและตัวเลือกนะครับทุกคนก็มองที่จอตัวเองได้ไม่ต้องมาจดจ่อที่จอกลางนะฮะแต่เมื่อกี้ต้องดูจอกลางเนาะนะครับอันนี้ดูที่จอตัวเองได้นะครับแล้วก็สามารถพอมันดูที่จอตัวเองได้ปุ๊บก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้แบบทั้งห้องเนี่ยเสร็จ1ข้อไปข้อ2พร้อมกันไปข้อ3พร้อมกันหรือว่าใครทำเสร็จก่อนก็ไปก่อนต่างคนต่างทำนะฮะเราสามารถคนสร้างสามารถเลือกได้ว่าถ้าเป็น student pace ก็คือตามใจเลยฮะคุณทำเร็วคุณก็ตอบเลย1 2 3 4 5 6 7 9 10จบนะ submit เลยนะครับคนที่ช้าก็ค่อยๆทำไปข้อ1ข้อ2ไปเรื่อยๆนะครับแต่แบบเมื่อกี้นี้คือของคาคูดคือต้องทุกคนไปด้วยกันถูกไหมฮะไปพร้อมๆกันนะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียไม่แตกต่างกันเมื่อกี้เนี่ยถ้าเกิดสังเกตว่าพอจบแต่ข้อเนี่ยมันมีช่วงเวลานาทีทองให้กับผู้สอนนะในการที่คุณจะสรุปเนื้อหาของข้อเมื่อกี้เพราะเราเห็นทันทีว่าข้อนั้นเด็กเข้าใจมากหรือเข้าใจน้อยแล้วเราสามารถยิงทันทีเลยว่าพัวใช่ไหมฮะว่าเอ้ยเมื่อกี้นี้มันไม่ถูกทีเดียวนะว่าอย่างนี้เราใช้เวลานาทีในการอธิบายทุกคนเนี่ยมือจับมือถือรอว่าเมื่อไหร่ฉันจะได้เล่นต่อแต่ต้องทนฟังเราอธิบายก่อนว่าเป็นคืออะไรแล้วเราก็ค่อยไปต่อนะฮะก็เป็นอีกวิธีนึงงั้นโซคราติสก็หลักการคล้ายกันนะก็คือหน้าจอเด็กก็จะมีคำถามนะการสร้างก็คล้ายๆกันนะครับแต่ดู
การดีไซน์มันจะดูแบบว่าออกเป็นทางการหน่อยนะครับเป็นแบบแข็งๆนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเหมาะถ้าเกิดเราบอกว่าไอ้ตัวเมื่อกี้เล่นสนุกๆตัวนี้แบบเล่นแบบจริงจังเก็บคะแนนอะไรเงี้ยนะครับตัวนี้ก็สนุกพอทำเสร็จก็เหมือนกันฮะดาวน์โหลด Excel ได้เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยอีกอันนึงที่ตัว Socrative มีก็คือ Kahoot ก็มีเหมือนกันแบ่งเป็นทีมแต่ Kahoot แบ่งเป็นทีมผมเคยลองแล้วมันไม่มันเท่าไหร่คือว่าคำว่าทีมในที่นี้คือว่ามันให้ใส่ชื่อหลายคนได้ก็คือประหยัดมือถือถ้าเกิดเราเจอสถานการณ์ว่าครูหนูไม่มีมือถือหนูไม่ได้เล่นอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรเล่นเป็นทีมนะฮะกดเป็นทีมปุ๊บมือถือเครื่องเดียวก็ใส่ชื่อไป3คนแล้วก็ตอนตอบก็คือคุณคุยกันก่อนแล้วคนค่อยตอบมันก็จะไม่จับเวลาแบบบีบหัวใจเหมือนกันนี้ฮะมันจะให้เวลาบอกว่าอ่ะให้คุยกันในหน้าจอนะขึ้นมาบอกให้คุยกันคุยกันเสร็จปุ๊บอ้าวพร้อมตอบตอบปุ๊บอ่ะหมดเวลาอย่างเงี้ยฮะมันก็จะขึ้นมาเป็นชื่อทีมชื่อทีมนะฮะหลักการนั้นอันนี้ก็คล้ายๆกันแบ่งเป็นทีมก็จะมีการแข่งแบบว่าคล้ายๆมัน space race เนี่ยฮะก็คือขึ้นมาว่าใครตอบถูกเยอะคะแนนก็จะพุ่งขึ้นมาเหมือนเล่นเกมโชว์บนทีวีเลยนะฮะก็จะเป็นแบบจรวดใครไปไกลกว่าอะไรเงี้ยนะฮะเป็นต้นก็จะมีคำถามแต่ multiple choice true false short answer ได้หมดนะครับนี่ได้เปรียบ short answer ได้ไอ้ Kahoot มัน choice อย่างเดียวนะฮะ choice อย่างเดียวอีกอันนึงของ Socrative คือเราสามารถดาวน์โหลดตัวเทมเพลต Excel ลงมาที่เครื่องเราได้นะฮะดาวน์โหลดเทมเพลตลงมาแล้วเราก็พิมพ์คำถามพิมพ์ช้อยตามเทมเพลตเขาเสร็จแล้วผมก็มา import มันก็อัพขึ้นไปแล้วมันก็สร้างเป็นข้อสอบให้เรานะครับอันนี้ที่ผมลองเล่นๆไว้มีประลองยุทธภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยนะฮะแบบทดสอบอะไรเงี้ยครับก็คลิกเข้าไปก็สามารถที่จะ edit มันเดี๋ยวนี้เว็บมันก็ทำอะไรได้หมดทุกอย่างนะฮะนี่ผมแก้ edit นะครับก็คือข้อไหนถูกก็เป็นสีเขียวถูกไหมฮะนะครับผมก็ใส่ข้อหนึ่งนะฮะคำถามแล้วก็ตัวเลือกนะครับอันนี้เจ๋งอีกอย่างนึงคือมันใส่คำอธิบายได้ด้วยว่าผิดเพราะอะไรถูกเพราะอะไรนะฮะสมมติว่าตรงนี้บอกว่าคำถามเป็น I'm learning to play the ใช่ไหมฮะจุดๆนะครับมันก็มีกีตาร์มีปั๊ปปี้มีคีย์มีแคมเมราแล้วก็บอกว่าอธิบายว่า play เป็นกริยานะคือแปลว่าเล่นนะคำตอบคือข้อ A กีตาร์อย่างเงี้ยนะฮะนั้นตัวนี้ใส่ถ้าเกิดตอบเสร็จปุ๊บเขาส่งคำตอบมาปุ๊บเนี่ยนอกจากเห็นคะแนนแล้วจะเห็นคำอธิบายในแต่ละข้อด้วยว่าเขาผิดหรือถูกข้ออะไรนะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับไม่จำเป็นต้องมานั่งอยู่ห้องเดียวกันนะครับคือเรียนที่ไหนก็ได้แต่ว่าครูตั้งเวลาไว้ว่าเคยให้เข้ามาเล่นนะฮะก็อาจจะไปใช้ลดเวลาเรียนได้ไหมไม่รู้เหมือนกันฮะก็เล่นนอกเวลานะครับกลับมาตอบเพลงนี้คะแนนก็ตอบมาหาเรานะฮะอันนี้ก็เป็นรูปแบบของ Socrative นะฮะอีกทีหนึ่งของ Socrative ย้ำอีกทีหนึ่งเดี๋ยวไม่นั่นก็คือของคุณครูเข้าพิมพ์ตรงๆเลยฮะ Socrative.com ธรรมดานะฮะของเด็กพิมพ์ตัว M ขึ้นต้นก่อนนะฮะ M.Socrative.com ลองเล่นแล้วถ้าเกิดท่านจะเอาสนุกมันต้องคาฮูดนะฮะมันมีจับเวลาด้วยมีเสียงดนตรีแล้วก็ทุกคนต้องมองจอเดียวกันนะฮะแล้วจบแต่ข้อมันขึ้นแรงกิ้งว่าใครคือเซนส์ของการแข่งขันมันมีสูงนะครับมันขึ้นมาแบบว่าเราก็ลุ้นไปเรื่อยๆนะฮะแต่อันนี้ก็คืออาจจะแบบเทสต์จริงๆจังๆเลยนะฮะเทสต์จริงจังของเรานะครับก็คือที่ Socrative เอาล่ะเดี๋ยวเราพาไปของสนุกบ้างดีกว่านะฮะเมื่อกี้อันนี้คือแบบพวกออนไลน์ทั้งหลายวันนี้คือจะมิกกันนะครับว่าเป็นพวกเป็นแบบออนไลน์เป็นแบบที่เป็นอยู่ในเครื่องเรานะฮะเดี๋ยวผมลองสวิตช์กลับมาในโหมดของใกล้ตัวแล้วกันนะฮะของใกล้ตัวในเครื่องของทุกคนเลยนะฮะสมมติผมเริ่มจากพวกกลุ่มออฟฟิศบ้านๆเราเนี่ยครับที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปนี่นะฮะนี่คือโปรแกรม Excel นะครับธรรมดาที่เราใช้อยู่ทั่วไปนะฮะ Excel เดี๋ยวนี้ก็ป
ประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างนะครับก็มันก็เก่งเรื่อยๆแต่ว่าสิ่งที่จะโชว์ขึ้นมาเนี่ยทำได้ในทุกเวอร์ชันนะครับตั้งแต่เวอร์ชัน2003มาเลยนะฮะ2003 2007 2010 2013 2016ได้หมดนะครับคือมันพูดภาษาอังกฤษได้นะLadies and gentlemen, how are you today? I'm fine. Thank you three times. พิมพ์อะไรก็ได้มันก็พูดหมดนะฮะเอาคำง่ายๆก่อน Cat. Cats. มีซื้อไหม Cats. มีซื้อนะฮะ Wish. Wishes.Desk. Desk. มีสักเคอด้วยDesk. Desk. นะฮะเป๊ะมากเหมือนฝรั่งมาเองยังไงอย่างนั้นเลยนะฮะหรือเอาไปคำเบสิกง่ายๆของที่เอาออกเสียงยากนี่ผมโดนสอนเด็กๆว่าเฮชูนะฮะเจอของฝรั่งเข้าไป H. 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 มันก็มีฮอคู่ก็ชอช้างนิดนึงใช่ไหมH. H. H. อีก2ตัวที่คนไทยออกเสียงยากหน่อยก็คือมีตัว R นะฮะ R. R. ให้นึกว่าอมฮอนอยู่ R. นะฮะมีฮอนอยู่เม็ดหนึ่ง R. นะเขาบอกว่าตัว R เนี่ยให้เรายกลิ้นขึ้นนะฮะแล้วดึงเข้าไปข้างในนะครับ R. เสียงมันจะกลมๆอยู่ R. นะฮะนะฮะ R.L L ตัว L เนี่ยเสียงจบให้เอาลิ้นไปแตะข้างหลังฟันบนฮะฟันเนี่ย L L มันจะลึกนิดนึง L นะครับพอเราซ้อมไว้บ่อยๆเจอตัว R ก็อมฮอนเลยนะฮะเจอตัว L ก็ลิ้นแตะฟันหลังนะครับข้างหลังฟันหน้า L นะครับเพราะผมเจอกับตัวเองเวลาไปต่างประเทศเนี่ยเราออกเสียงตัว R ตัว L ไม่แตกต่างกันในสำเนียงของไทยเรานะฮะมันก็คือรอเรือรอลิงธรรมดาของเราถูกไหมฮะแล้วพอเราออกไม่เหมือนกันปุ๊บฝรั่งงงเขาไม่รู้เราหมายถึงคำว่าอะไรนะครับก็เนี่ยนี่คือเป็นตัวก็ได้นะครับเป็นคำก็ได้นะฮะทีนี้ลองอีกแบบนึง กริยาสามช่องเด็กๆท่อง lead led led ถูกไหมฮะอันนี้ประโยคแรกก็คือ present tense I read a book แน่นอนประโยค2 I have บวกช่อง3นะต้องเป็น read ถูกไหมฮะลองฟังฝรั่ง I read a book I have read that book I read a book I have read that book read ไม่สักแต่ว่าตะบี้ตะบัน read อย่างเดียวนะฮะมันอยู่ในประโยค past tense มันก็ต้องเป็น read ให้เรานะครับ Excel นะฮะทุกเครื่องอย่างนี้ทำได้หมดนะครับทำยังไงมาโอเคพร้อมเอาแล้วนะทำไงนะปกติเดี๋ยวเอาเวอร์ชันที่ท่านคือมันทำได้ทุกเวอร์ชันแต่ว่าหน้าตาไม่เหมือนกันเดี๋ยวผมจะพูดถูกส่วนใหญ่ใช้เวอร์ชันไหนกันอยู่ครับเวอร์ชัน2007มีไหมไม่มีแล้วเนาะ2010โอเค13แล้ว2000อะไรไม่รู้โอเคคือ2007จะเป็นปุ่มกลมๆเนาะนะฮะมีไหมมีใครใช้ไหม2007กลมๆมีอยู่นะโอเคเอาละถ้าเสิร์ชเอา2007ก่อนนะฮะ2007ก็คือเราก็คลิกไอ้ปุ่มกลมๆใช่ไหมฮะคลิกปุ่มกลมๆตรงนี้ถูกไหมฮะนะครับนี่ผมจินตนาการเป็น2007นะฮะตรงนี้เป็นปุ่มกลมๆคลิกปุ่มกลมๆปุ๊บมันก็จะเกิดหน้าต่างที่เป็นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วมันก็จะมีปุ่มอย่างนี้อยู่2ปุ่มนะฮะที่2007นะฮะให้เลือกปุ่มข้างในนี้นะครับซึ่งมันเขียนว่าออปชันหรือว่าตัวเลือกนะครับนี่คือ2007นะฮะอันนี้จินตนาการล้วนๆเลยเสร็จที่เขาเกิด2010ขึ้นไปนะครับ2010ขึ้นไป2007เป็นงี้นะกดออปชันแล้วรอไว้ก่อนนะ2007นะครับพอได้ออปชันแล้วรอก่อนเลยนะฮะคลิกกลมๆเลือกปุ่มสี่เหลี่ยมด้านในเนี่ยนะครับแล้วก็รอผมก่อน2010ขึ้นไปหน้าตาเหมือนกันละก็คือเราก็กดที่คำว่าไม่กล้าพูดเลยสุพจน์ file 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 มี L นิดนึง file ใช่ไหมฮะพอมี L ปุ๊บมันลิ้นแตะ
ฟันบนทันทีแล้วฟาวนะฮะแล้วก็จะเป็นฝรั่งละนะครับสังเกตฟาวฟาวนะครับโอเคผมแกะคลิกที่ฟาวนะฮะเสร็จแล้วก็มาเลือกตรงนี้ก็คือ options เหมือนเมื่อกี้แหละเมื่อกี้ก็เลือก option เหมือนกันนะ option นะครับแล้วก็เลือก optionsปึ๊บเรียบร้อยตอนนี้ทุกเวอร์ชันเหมือนกันหมดละไม่ว่าตั้งแต่2003ขึ้นมาหน้าตาตัวหน้าต่างออปชันจะเป็นอย่างนี้นะครับทางด้านซ้ายมือนะฮะมันจะมีคำว่าแถบเครื่องมือด่วนหรือว่า quick access toolbar นะครับแถบเครื่องมือด่วนแต่ถ้าเกิดเวอร์ชันบางเวอร์ชันเก่ามากมันจะไม่มีแถบเครื่องมือด่วนให้เลือกคำว่ากำหนดเองนะฮะกำหนดเองภาษาอังกฤษก็คือ customize นะฮะแล้วก็เลือกแถบเครื่องมือด่วนถ้าไม่มีเลือกกำหนดเองนะฮะเสร็จแล้วอีก2ขั้นตอนเสร็จละนะครับตรงกลางนี้ฮะพอเราเลือกแถบเครื่องมือด่วนหรือกำหนดเองแล้วเนี่ยตรงกลางกล่องบนมันจะมีดรอปดาวน์ให้เลือกนะฮะของเดิมจะเป็นบอกว่า popular commands นะครับแล้วก็เลือกเป็นอันที่2เป็น commands not in the ribbon นะฮะภาษาไทยเขียนว่าคำสั่งที่ไม่อยู่ในริบบอนนะครับคำสั่งที่ไม่อยู่ในริบบอนคลิกปึ๊บพอคลิกเสร็จไอ้กล่องข้างล่างมันก็จะรีเฟรชขึ้นมาว่าเรียงจากตัวเลขแล้วก็ตัวอักษรนะฮะถ้าภาษาไทยก็กอไก่ถึงฮอคูกนะครับถ้าภาษาอังกฤษก็ A ถึง Z นะครับเราก็เอาเมาส์มาจ่อตรงแถบเลื่อนครับลากยาวเลยนะฮะภาษาไทยหาตัวพอพานภาษาอังกฤษหาตัว S นะครับภาษาไทยหาพอพานภาษาอังกฤษหาตัว S ตัว S ก็จะเจอคำว่า speak cell on enter นะครับถ้าพอพานก็พูดเซลล์ขณะป้อนค่านะฮะนะครับพูดเซลล์ขณะป้อนค่า speak cell on enter พอเจอก็คลิก1ทีให้เป็นสีน้ำเงินฟ้าๆนี่แหละฮะเสร็จแล้วก็คลิก add นะครับคลิกเพิ่มหรือ add นะครับพอเราคลิกเพิ่มหรือ add ปุ๊บมันก็กระโดดมาอยู่ทางขวามือให้เรานะฮะพอกระโดดมาปุ๊บเสร็จแล้วครับผมท่านกดโอเคได้เลยตกลงเสร็จสิ้นขั้นตอนนะฮะเดี๋ยวผมทบทวนอีกทีนึง1 file นะฮะ options นะครับ quick access toolbar ถ้าไม่มีก็ customize นะฮะตรงกลางเลือกเป็น command not in the ribbon นะครับแล้วก็มาหาตัว S speak cell on enter มาแล้วนี่เห็นไหมกด add แล้วก็กดตกลงนะฮะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือนี่ครับตรงมุมซ้ายบนของเครื่องเราเนี่ยนะฮะมันจะมีสัญลักษณ์เนี้ยไอ้กล่องคำพูดเพิ่มมาให้จากการเราทำเมื่อกี้เนี้ยนะครับมีเพิ่มมาให้ตอนแรกเนี่ยมันยังไม่มีไฮไลท์เป็นอย่างนี้อยู่ turned off speak on enter turn off คือไม่มีตอนแรกใส่เสร็จละแต่ยังไม่พูดเมื่อไหร่ก็ตามเราอยากให้ Excel มันพูดเราเอาเมาส์ไปคลิกทิ้งหนึ่งที Cells will now be spoken on enter มันจะบอกมันพร้อมพูดแล้วนะครับ2007จะเป็นพื้นสีส้มๆมันพร้อมพูดแล้วพอมันพร้อมพูดเราพิมพ์อะไรก็ได้ครับขอ enter ปุ๊บมันพูดเลยนะฮะพิมพ์อะไรเข้าไปก็ได้ครับนะฮะทีนี้ผมลองพิมพ์ประโยคยาวๆดูนะฮะหรือเราไป copy ประโยคมายาวๆจากในเว็บก็ได้เอาวางมันก็พูดถูกไหมฮะตรงไหนที่เป็น full stop ตรงไหนที่เป็น comma ครับไอ้ฝรั่งคนนี้มันจะหยุดหายใจนิดนึงมันจะไม่พูดรวดติดกันนะฮะอย่างอันนี้ก็ ladies and gentlemen หายใจนะฮะ please be seated อะไรเงี้ยนะฮะ ladies and gentlemen หายใจ please be seated the session will begin in 5 minutes ครับอันต่อไปเราจะจัดประชุมสัมมนาที่โรงเรียนอะไรเงี้ยฮะปันหนึ่งเดินอยู่เมืองไทยท่าใจเทเตอร์นะครับผมฮะห้าทีก่อนเริ่มงานมีประกาศนะฮะ ladies and gentlemen อะไรเงี้ยคนมาบอกโอ้โหที่นี่อัปเกรดนะฮะอีก5ทีแล้วก็ลดเวลาอีก1นาทีจะเริ่มแล้วใช่ไหมฮะมาคือเปิดปึ้งนะครับก็เสียงพิธีกรโผล่ขึ้นมาเลยนะฮะโดยใช้ไอ้นี่แหละนะครับง่ายๆเลยนะฮะพูดไทยได้ไหมครับพูดไทยนิดหน่อยแล้วภาษาอังกฤษล่ะครับผมพูดไม่ค่อยได้ก็พิมพ์เป็นคาราโอเกะเข้าไปเพราะว่าการออกเสียงเขาใช้เป็นการทำแบบผสมเสียงแบบฟอนติกนะฮะถ้าเราใส่เป็นตัว R ตัว A เนี่ยมันจะผสมเสียงขึ้นมาให้นะครับมันก็เฟกซิเบิลกับเราในการที่เราจะเล่นกับมันได้นะฮะนะครับส
somebody my ถ้าไปใต้ก็ Roy my Roy rang Roy rang พอตัว R มันมีเสียงกลมๆเลยแบบเหมือนเสียงบ้านเรานะ Roy rang อะไรเงี้ยนะฮะมันจะแบบใส่มาชัดมากเลยนะฮะงั้นพิมพ์เป็นคาราโอเกะก็ได้ภาษาไทยนะครับเปลี่ยนเสียงชายหญิงได้ด้วยเอาสิเปลี่ยนยังไงไปที่คอนโทรลพาเนลคือเสียงมันมาจากเครื่องเรานะฮะคอนโทรลพาเนลหน้าตามันไม่เปลี่ยนตั้งแต่ XP มาแล้วนะครับก็คือบางคนก็เป็นอย่างนี้ถูกไหมฮะบางเครื่องก็มาเป็นกลุ่มอย่างนี้ถูกไหมฮะโอเคเปิดมาเป็นยังไงก็ได้ไม่เป็นไรตรงกล่องสืบค้นทางขวามือท่านพิมพ์คำว่า text เข้าไปนะฮะ text เนาะพิมพ์คำว่า text เข้าไปเสร็จแล้วมันก็จะฟิลเตอร์ให้เหลือแค่นี้นะครับก็หารูปไมโครโฟนนะครับ change text to speech setting ก็คือเรากำลังทำการเปลี่ยนตัวอักษรให้เป็นเสียงถูกไหมฮะก็คือ text to speech นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปตรงนี้ฮะปุ๊บอันนี้ก็แล้วแต่บุญแต่กรรมของ Windows ที่ท่านลงมานะฮะคือของทั่วไปเลยจะมีชายกับหญิงอย่างเสียงเนี้ย You have selected Microsoft Zero นะครับแต่ถ้าเกิดบางเครื่องลงมาเขาลงมาไม่ครบมันก็จะตัดเหลือเสียงเดียวนะครับแล้วก็บางเครื่องฟุกๆมี3เสียงนะฮะ3เสียงคืออะไรก็คือทั้งหลังจะมีวงเล็บว่า United States ก็คือสำเนียงอเมริกันอีกอันนึงจะเป็นวงเล็บว่า Great Britain คือสำเนียงอังกฤษนะครับก็คือพวกออสเตรเลียนิวซีแลนด์ยุโรปอังกฤษเนี่ยออกแอคเซนต์อีกแบบนึงเราสามารถมีแอคเซนต์แปลกๆฟังได้นะครับอันนี้คือแล้วแต่เครื่องลองเช็คดูอาจจะมีหลายเสียงนะฮะ You have selected my เสร็จแล้วถ้าเกิดถึงแม้มีเสียงเดียวไม่เป็นไรมาตรงนี้ปุ๊บถ้าอยากให้ฝรั่งพูดช้าหน่อยเด็กฟังไม่ทันเลื่อนไปทางซ้าย You have selected Microsoft นะฮะพอเราเก่งแล้วจัดเต็มเลยมาลูกนี่ You have selected Microsoft David Desktop นะฮะเราก็สามารถปรับ speech ของตัวฝรั่งนะฮะแต่อันนี้ที่ผมเจอคือมันคือบางทีเราเจอเครื่องเก่ามากเครื่องเก่ามากเสียงมันยืดมากเลยครับไม่รู้มันเป็นเพราะหลายเสียงมันแบบมาช้าเราก็ต้องปรับสปีดให้มันเร็วขึ้นมันก็จะฟังพอดีกับที่เราได้ยินนะครับพอเราตั้งค่าเสร็จก็กดตกลงโอเคมันจะจำค่านี้ไว้ถ้าผมเปลี่ยนเป็นผู้หญิงก็จำเสียงผู้หญิงละเป็นต้นนะฮะแล้วก็มาพิมพ์ที่นี่ตัว Excel ถ้าเกิดท่านคลิกเปิดให้มันพูดไว้เนี่ยครับแล้วเราก็ปิดโปรแกรมไปปิดเครื่องสตาร์ทขึ้นมาใหม่ปุ่มนี้มันค้างอยู่มันก็พูดเลยเหมือนกันนะฮะมันก็พูดเลยเราไม่ต้องไปกดใหม่ละนี่เสียงผู้หญิงนะฮะถ้ามี2เครื่องต่อออกลำโพงเหมือนกันก็เป็นพิธีกรชายหญิงฮะอันนี้ก็เวลคัมไปอันนี้ก็แตงกิ้วไปนะนะครับผมพอภาคภาษาอังกฤษเสร็จแล้วก็มาภาคภาษาไทยคนกุมเป็นขึ้นมาครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมก็นะฮะหรือว่าเตรียมงานให้ท่านผู้อำนวยการพูดก็แต่งประโยคให้ท่านเสร็จเลยนะครับท่านมาถึงท่านก็นั่งหน้าใหม่ท่านก็พร้อมแล้วท่านก็ Ladies and gentlemen how are you today บุปผากระชานะคะผู้อำนวยการผมแบบคนตะลึงแบบว่านะฮะขออีกทีก็ได้เสียงเดิมเนี่ยแล้วท่านก็ซ้อมมานิดนึงนะครับแล้วที่เกิดบอกว่าเอาไปฝึกเรื่องของการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนเราเนี่ยแต่ก่อนผมโดนจับว่าให้ไปแต่งประโยคมา2คนจับคู่กันผมก็จดกระดาษมาผมไปนั่งท่องไม่รู้หรอกมันแปลว่าอะไรแต่รู้ว่าท่านพูดนี้เธอพูดอย่างนี้ออกมาฉันถูกไหมฮะคือไปหาเด็ก I'm fine thank you and you ปุ๊บไปเลยฮะแล้วก็ต่อเนื่องกันไปแต่ถ้าเกิดอย่างเงี้ยเราเริ่มจากว่าโอเค2เครื่องเองพิมพ์คุยกันก็คือเขาให้ฝึกแต่งประโยคถูกไหมฮะพิมพ์คุยกันแล้วก็ออกเสียงเนียงเป๊ะเป๊ะเป๊ะแล้วเราก็ค่อยแก้แกรมมาสักนิดนึงถูกไหมฮะเสร็จปุ๊บบอกเดี๋ยวคาบหน้าไม่เอาคอมพิวเตอร์ละเอาบทนี้แหละมาพูดให้ครูดูหน่อยมันก็จะมีอะไรอ่ะมีกระบวนการที่เด็กเขาจะแฮปปี้กับการได้พูดภาษาอังกฤษมากขึ้นนะฮะเกิดจากแบบแค่แต่งตรงนี้คุยกันก่อนแล้วก็เอามาเล่นกันแล้วก็เอามาคุยกันจริงๆนะฮะแล้วการคุยจริงก็คือเขาสามารถฝึกฟังจากนี้ได้เยอะเลยฟังกี่ทีก็ได้นะครับเราไม่มั่นใจศัพท์คำไหนก็พิมพ์เข้าไปแล้วก็ให้มันพูดออกมานะฮะอย่างเจออย่างเงี้ยฮะผมเจอคำนี้ผมก็ตกมาตาไปหินตอนแรกผมก็เห็น Big C Extra Lotus Extra ผมก็ใส่เต็มๆเลยจัดเต็มนะฮะ Extra Ordinary ครับฝรั่งคำว่าฮะนะครับมันบอกว่า Extraordinary มันมีควบกล้ำด้วย
มัน extra กับ all extraordinary อย่างนี้นะฮะแล้วก็เจอคำศัพท์พวกนี้ขึ้นมานะครับอีกอันนึงเดี๋ยวก่อนเราจะพักเบรกกันนะฮะไหมฮะนะครับผมก็คือตัวเลขมันก็อ่านนะ1 2 3 4ก็ 1234 นะครับทีนี้มีสูตรหนึ่งที่มีเฉพาะของภาษาไทยเท่านั้นที่ทำได้ในโลกนี้นะฮะก็คือการแปลงตัวเลขให้เป็นคำอ่านภาษาไทยนะครับผมภาษาอังกฤษไม่มีในโลกนี้นะฮะก็คือต้องไปลงแอดอินต่างหากแต่อันเนี้ยตั้งแต่2003ตั้งแต่97เลยว่ะนะครับ Excel 97มาเลยเนี่ยพิมพ์สูตรเนี่ยฮะบาทเทคนะครับบาทเทคแล้วก็เอาตัวเลขตัวนี้มาใส่นะฮะปึ๊บ1234บาทถ้วนนะฮะผมเปลี่ยนช่องนี้เป็น .75 1234.75 ก็จะเป็น75สตางค์ให้นะฮะสูตรคือบาทเทคBAHTTEXT ฮะบาทเทคมีทุกเครื่องเลยฮะบาทเทคนะครับใช่25สตางค์ภาษาไทยก็มาเลยนะฮะแต่มีหลายครั้งผมก็พิมพ์ไปก็แต่ว่าผมชอบนะคือบางทีเราพิมพ์เนี่ยถ้าเราพิมพ์ผิดมันอ่านผิดไงแล้วก็เมื่อกี้พิมพ์ผิดนี่หว่าอะไรอย่างงี้นะฮะก็คือมันก็มีคนเช็คให้กับเรานะครับแต่บางคนรำคาญก็ไปปิดได้นะครับแบบพูดตลอดเวลาเลยนะฮะแต่ถ้าสูตรภาษาอังกฤษต้องไปหาโหลดในเน็ตเอามันชื่อ num to ink นะครับผมนะฮะแต่ว่าใน Excel ปกติมันไม่มีนะครับเอ้ยไม่ใช่ถูกนี่ num to ink ทำไมเครื่องนี้ไม่มีhashtag nameไม่มีเอ๊ะของผมหายไปไหนใช่สิเดี๋ยวผมจำผิด Hashtag name ไม่ใช่ละงั้นผมจำผิดละนะครับลบเพราะมันไม่อยู่อันนี้มันเป็นแบบต้องไปดาวน์โหลดมาฮะจำไม่ได้นะครับแต่ว่าบาทเทคมีแน่ๆนะครับบาทเทคมีแน่ภาษาไทยอย่างเดียวโอเคอีกขอเขาละอีกไม่นาน Excel วันบ้านเนี่ยนะครับผมพอทำเป็นอะคาเดมิกเนี่ยเมื่อกี้เป็นภาษาอังกฤษนะฮะเราจะทำ Excel ให้เป็นตัวช่วยผมในช่วยชีวิตผมในช่วงทำวิจัยแบบรวดเร็วด่วนๆนะฮะมันสามารถใช้ทดแทน SPSS ได้ระดับหนึ่งนะครับโดยที่ผมไม่ต้องไปเข้าคิวรอว่าใครเขารันให้หน่อยแบบกอดขาอ้อนวอนรันให้หน่อยเถอะอะไรเงี้ยนะฮะเรารันเองได้นะครับวิธีการก็คล้ายๆเมื่อกี้นะฮะเราไปที่ไฟล์ฮะอันนี้ทุกเวอร์ชันมีหมดเหมือนกันนะฮะแล้วก็ออปชันเหมือนเดิมเนาะนะครับนั่นก็คือทุกอย่างกลับไปที่ออปชันเหมือนกันทีนี้จากออปชันเมื่อสักครู่นะฮะตรงไฟล์ออปชันแล้วเนี่ยไปที่ add in นะครับไปที่ add in add in เสร็จแล้วด้านล่างนะครับด้านล่างมันก็จะเปลี่ยนไปขึ้นมาเป็น excel add in แล้วก็มีคำว่า go หรือไปเนาะนะครับเราก็คลิกไปนะฮะคลิก go ไปต่อพอไปปุ๊บนะครับตัวเนี้ยกล่องบนสุดของผมเนี่ยนะครับผมมันจะมีคำว่า analysis tool pack นะครับซึ่งปกติทั่วไปทุกเครื่องมันจะไม่ติ๊กถูกไว้นะฮะให้เราติ๊กถูกนะครับติ๊กถูกปุ๊บก็กดโอเคนะครับแค่นี้เองนะฮะปุ๊บเสร็จละนะฮะติ๊กถูกก็โอเคเราก็ได้เครื่องมือตัวหนึ่งเอามาช่วยจะทำวิเคราะห์เรื่องสถิติได้นะครับผมทำให้ดูสมมุติตัวอย่างก่อนว่าผมมีทดสอบก่อนเรียน pre-test อันนี้ pre-test ฮะรู้ post-test อ่าสมมุติเราเล่น Kahoot เมื่อกี้นี้ได้มา1คอลัมน์ผมก็ copy ไอ้ Excel อันนั้นของ Kahoot มาแปะเข้าไปก็เป็น pre-test ของพวกเราถูกไหมฮะนะครับแต่นี้ผมไม่มีตัวเลขผมมั่วขึ้นมาก่อนนะฮะอันนี้คือสูตรถามว่าหวยออกอะไรแลนด์บิทวีนสมมติว่า10ถึง99หวยเลขที่ออก17นะฮะนะฮะอันนี้หวยแปลว่าไปเอามาแรนดอมเลขธรรมดาฮะถ้าเกิดทำพวกอะไรนะเราเรียกบิงโกทำการ์ดบิงโกฮะก็สั่งแรนดอมเนี้ยเร็วดีนะครับเทคนิคการพ
พิมพ์สูตร Excel ให้สนุกหลายคนเกลียดมากเพราะว่าสูตรมันยาวฉันจำไม่ได้นะครับผมก็เคยเป็นพอรู้วันนี้ปุ๊บเท่านั้นแหละชีวิตง่ายขึ้นเลยชีวิตเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนพิมพ์เท่ากับแล้วเรารู้ว่าตัวแรกมันคือตัวอะไรพิมพ์นั้นตัวเดียวพอนะครับอย่างแรนก็คือตัว R ตัวเดียวนะครับ R ตัว R ตัวเดียวนะฮะดึงอมพอนิดนึงเสร็จแล้วมันจะขึ้นเป็นลิสต์ให้เราเราก็แค่เอาลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงเลือกอันที่เราใช่นะฮะนะครับสมมติผมรู้ว่าเป็นแลนด์ทีวีก็เลือกอ่ะแลนด์ทีวีอย่างนี้มันยาวมากพิมพ์เองนี่มีสิทธิ์พิมพ์ผิดนะฮะพอเลือกได้ปุ๊บกดแท็บครับผมปุ๊บมันพิมพ์ให้หมดเลยเปิดวงเล็บให้ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้คือแรนดอมจากคะแนนต่ำสุดสมมติว่าต่ำสุดเป็น0นะครับก่อนสอบสูงสุดได้แค่55ปิดไปปุ๊บ47แล้วผมก็ลากไปว่ามีเด็กกี่คนสมมตินะฮะเด็กสัก119คนมันก็แรนดอมมานะครับโพสเทสอารมณ์เดียวกันนะฮะก็แลนด์บีทวีเหมือนกันถูกไหมฮะหลังเรียนก็เก่งขึ้นนะฮะเด็กได้น้อยสุด60นะฮะสูงสุด99เลยอ่ะนะครับเราสอนดีมากปุ๊บ81นะครับอีกทริคนึงของ Excel คือถ้าผมลากตอนนี้ลงไปที่100กว่าเนี่ยมีสิทธิ์สุดขอบโต๊ะไหมคือเลือกมาว่ามันหมดแล้วฮะโต๊ะไม่มีละโต๊ะไม่มีละจะปล่อยก็เสียดายมาครึ่งทางละจะไปต่อก็ไปไม่ได้ท่านจะทำอย่างไรปกติทำไงฮะเรียกเพื่อนมาต่อโต๊ะให้หน่อยตอนนี้วิธีการนี้ครับผมถ้าเกิดมันมีคอลัมน์ข้างหน้าเป็น reference ให้เราเขียนสูตรตรงนี้สมมติว่ามีคะแนนสอบเก็บคะแนนสอบกลางภาคสอบปลายภาคแล้วเราเขียนเราใส่สูตรซัมคนแรกถูกไหมฮะว่าคะแนนรวมเท่าไหร่นะครับแล้วมีเด็ก200คนอยู่ข้างหน้าเนี่ยครับถ้าผมลาก200มีสิทธิ์ติดขอบโต๊ะเนี่ยสังเกตหัวเมาส์ผมมาจ่อที่ตอนแรกเป็นบวกสีขาวฮะมาจ่อที่มุมขวาล่างเป็นบวกสีดำดับเบิ้ลคลิกเลยถ้ามันมี reference ข้างหน้าอยู่มันวิ่งยาวไปที่200คนเลยฮะนะฮะเอาเมาส์จ่อตรงมุมขวาล่างแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกนะครับได้เลยนะฮะได้เลยนะครับนี่ผมได้ pre-test post-test ละนะครับเมื่อกี้เราใส่ data analysis tool pack เข้ามานะฮะมันจะไปอยู่ที่แถบเครื่องมือข้อมูลหรือ data นะครับที่ data แต่ก่อนนี้มุมขวาสุดจะไม่มีคำว่า data analysis นะตอนนี้มีละนะครับพอมีปุ๊บอันนี้ดียังไงก็คือถามว่าใช้สูตร Excel พิมพ์หา t-test หาอะไรเนี่ยมันก็มีนะครับผมแต่ว่าเราต้องจำสูตรมันไอตัวเครื่องมือนี้ไม่ต้องจำสูตรเลยครับผมแค่บอกว่าคุณจะเอาชุดข้อมูลไหนเปรียบเทียบชุดข้อมูลไหนแล้วก็จบนะครับถามว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับผมนี่ฮะ ANOVA ได้ correlation ได้นะครับหา f-test ได้ Fourier histogram ได้หมดนะฮะT test Z test ได้หมดเลยนะครับสมมตินี้คือผมทำเป็นแบบ two sample เป็นแพรแล้วกันเนาะก็คือเด็กชายสุพจน์ก่อนเรียนเด็กชายสุพจน์หลังเรียนนะฮะก็เป็นแพรนะครับอันนี้เป็นแบบว่าถ้าเปรียบเทียบคนละห้องกันนะฮะห้อง1ห้อง2อันล่างก็โรงเรียนผมกับเขตพื้นที่โรงเรียนผมกับประเทศไทยทั้งประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นอันที่3พอเลือกอันนี้เสร็จปุ๊บก็กดโอเคมันมีให้นี้ก็คือบอกว่าชุดข้อมูลเกาะ P test กับชุดข้อมูล post test อยู่ไหนนะครับแล้วก็กดสีแดงนี้ปุ๊บนะครับเราก็ไปเลือกไอ้ p-test นะฮะวิธีเลือกให้ทั้งอันเลยก็คือเลือกตัวแรกตัวเดียวกด control shift ค้างไว้ลูกศรชี้ลงนะครับ control shift ค้างไว้ลูกศรชี้ลงมันก็เลือกทั้งอันให้นะครับแล้วก็ปิดตรงนี้ไปได้ p-test post-test ก็เหมือนกันนะฮะไปที่ตัวแรกนี่ใช่มั้ยฮะ control shift ค้างไว้ลูกศรชี้ลงได้ post-test ละนะครับปุ๊บตอนนี้ผมได้2อันละนะครับถ้าเกิดจะทำเป็นแบบnoise positive คือ h 0นะครับก็คือ mean difference เป็น0ก็ใส่เลข0นี้ก็ได้นะฮะใส่0เข้าไป alpha จุด0.5ปกตินะครับ standard นะครับ 5% นะฮะแล้วก็กดโอเคเลยฮะปึ้งนี่ครับผมได้ print out มาแล้วไม่ต้องไปขอ SPSS มายุ่งยากเลยได้ print out ละนะฮะที่เหลือก็คืออภิปรายผลนะครับจากการทดสอบด้วยเครื่องมือ T-test นะครับทดสอบการเรียนเฉลี่ยอยู่ที่ 27.12 ทดสอบการเรียนเฉลี่ยอยู่ที่ 79.9 ใช่ไหมค่าความแปรปรวน236กับ141เนี่ยฮะแล้วก็ดูค่า T ใช่ไหมครับค่า T ออกมาที่ลบ 28.7 ใช่ไหมฮะตรงนี้ถ้าเกิดมันต่ำกว่า 1.75 ก็คือใช้ได้ถูกไหมฮะก็คือหลังเรียนดีกว่าอย่างมีนัยสำคัญที่จุด05คือตารางมันไม่หลอกอ่ะตัวเลขมันเป๊ะเพราะเมื่อกี้เราตั้งไว้เองว่าหลังเรียนผมเก่งกว่าเยอะเลยยังไงมันก็ออกมาแช่ใช่อยู่แล้วเราก็ได้ตารางเนี้ยไปแปะเข้าไปนะฮะถ้าเกิดบอกว่าจะทำวิจัยเล็กๆหนึ่งอันทดสอบก่อนหลังเรียนจากการเล่นเกม2ครั้ง
แล้วเด็กก็สนุกด้วยนะเด็กก็ให้ความร่วมมือการเล่นกับเราด้วยถูกไหมฮะสนุกด้วยแล้วก็เอาข้อมูลมาวิเคราะห์ออกมาอย่างนี้นะครับซึ่งแน่นอนรอบ2สุนทรภู่ไม่เป่าปี่และคะแนนสูงขึ้นถูกไหมฮะเราก็เล่นออกมาเป็นตัวเลขได้ตัวนี้เยอะเลยฮะถ้าเกิดจะหา regression หา correlation ได้หมดเลยนะฮะจากตรงที่ data analysis นะครับสังเกตเมื่อกี้ทำมาไม่พิมพ์สูตรสักสูตรหนึ่งเลยถูกไหมครับเราแค่บอกว่าเอาชุดข้อมูลอะไรเปรียบเทียบกับอันไหนนะครับแล้วก็ใส่ชุดข้อมูลเข้าไปกดโอเคปั้งเสร็จแล้วนะฮะก็เป็น Excel บ้านๆนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราเบรกครึ่งแรกก่อนนะครับเดี๋ยวครึ่งหลังมีกั๊กของดีไว้อยู่นะครับผมท่านที่เพิ่งไปไหนนะฮะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเชิญครับเบรกกี่นาทีคะ15นาทีนะครับผมตั้งเวลา15นาทีไว้